ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนร่วมฝันในวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่22กุมภาพันธ์2566สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์เรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษคืนนี้คือเพลง Smiles หรือในชื่อภาษาไทยว่ายิ้มสู้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ส่งพระราชนิพนธ์เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการสายตาให้ต่อสู้ชีวิตได้นะคะโดยส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495และนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16หลังจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยก่อนเมื่อนำออกบรรเลงแล้ว1ปีปีรุ่งขึ้นคือ2496ท่านจักรก็ทรงแต่งคำร้องเป็นภาษาอังกฤษโดยทรงดัดแปลงจากบทกลอนภาษาอังกฤษชื่อ Smile ในหนังสือ Bedtime Story ซึ่งท่านจักรเล่าว่าแปลกมากที่เมื่อนำมาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์นี้ก็สามารถร้องได้อย่างลงตัวพอดีนี่คือเพลงพระราชนิพนธ์Smiles ผู้ขับร้องคือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลประจำปี2547Don't you think a smile is quite a strange thingWhen you start to smile, it wrinkles your face. And when it is gone, you cannot find. Its peculiar secret hiding place. But it's really fun.
wonderful thing. Just to see what can this little smile do. When he smiles at one, he smiles at you. So a little smile makes two. Since you smile, he's smiling too. Then someone starts smiling back, and that one will be smiling till the truth you fail in keeping track. And because a smile can do us great good by this chilling heart of love and of care, let us smile and smile and not forget. Smiles are welcome at everywhere. นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Smiles หรือในชื่อภาษาไทยว่ายิ้มคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องในภาคภาษาอังกฤษนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495แต่เนื้อร้องภาษาอังกฤษนี้ท่านจักได้นิพนธ์ไว้ในปีถัดมาคือ2490ชั่วโมงแรกของรายการเพื่อนฝันวันพุธจะเป็นเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะพรหมลิขิตเป็นเพลงแรกที่เราจะฟังกันนะคะผลงานของครูแก้วและครูเวทคุณวินัยขับร้องลิขิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอชะรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่กลับมามุ่งหวังสมดังอุราไม่ว่าใครใครหากมีใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบยิ่งรักยิ่งปานใดอยากนักที่จะสมใจคงพบเพศอเพศไปพลัดกันไปทำให้คลาดคลาต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใคร่บูชา
นี่เพราะว่าบุญนุนพาพรหมลิขิตขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนฟันไปใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันเชื่อเพราะเมื่อพบเธอฉันเพ้อมากมายเฝ้าลมเข้าองค์ไม่วายไม่นายกมลลมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดนเธอให้กับฉันชมราธมตรมอยู่ผู้เดียวไม่
มีใครเมตตาหาคนที่จะแลเลี้ยวฉันอยู่เดียวแสนเปลี่ยวใจให้ราเสียงนกร้องดังฉันฟังคล้ายดังเธอเรียกมาโอ้เธออยู่ไหนเหตุใดไม่กลับมารักพาใจพี่หวนอยู่ฉันคอยพระทูที่คร่ำครวญเปรียบเราเฝ้าหาจิตพาให้หวนอกฉันกำสวนชวนเศร้าจริงทุกใจต้องจากไกลหาใครมาแอบแนบอิงอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจไร้ที่อยู่จะพึ่งพิงฉันโตกิ่งเขาทอดทิ้งให้ฉันตายหนาวหนาวหนาวลมแม้มีผู้ชมคงอุ่นกายข้ามกลางป่าเขาโตเราจะห่างหายรักกลายคืนกลับมาฉันคอยพระทูตที่เมตตาจะมีบ้างไหมผู้ใดเล่านะที่นึกเมตตาฉันสักคนเขาโกรกเราจะหายรักกลายคืนกลับมาฉันคอยพระทูตที่เมตตาจะมีบ้างไหมผู้ใดแล้วนะที่นึกเมตตาฉันสักคนสามเพลงจบไปแล้วนะคะที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือคุณเลิศผสมทรัพย์กับเพลงใครจะเมตตาคุณเลิศกับครูเอื้อเป็นผู้แต่งใครคู่ฉันจากคุณวรนุชค่ะเป็นที่ผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อนะคะส่วนพรหมลิขิตคุณวินัยขับร้องก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเวชค่ะและในชุดต่อไปนะคะจะเป็นเพลงที่มีชื่อเพลงเป็นพยางค์เดียวเป็นพยางค์เดียวนะคะเริ่มด้วยเพลงชื่อเงาคุณยันยงเสรานนท์ขับร้องผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะเธอจะเมื่อเธอหลับตาฝันไปเธอฝันเรื่องใดเห็นใครในฝันหรือเปล่าเพราะใครคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนเงาเขาคอยปล่อยใจร้อนเร้ามารุกมาเร้าเฝ้าวอนเธอลืมตาก็มาจูบเธอด้วยลมกระแสลมที่พร้อมมันผสมรวมจูบแน่นอนปลายลมช้อมเธอด้วยแสงจันทร์ทองแสงดาวกระพริบเนตรเธอนี้นอนเหงาหมอนจูบลายตื่นเช้าเงาคอยตาอย่ามกลางวันจูบเธอเฝ้าเธอเฝ้าเพ้อจำนานมันบอกเธอนานรักกันรักกันนะเธออยากรู้เงาเป็นใครคิดไปคงเจอมองดีๆก็คงจะมีดอกเจอเขาคงต้องเจอมองแต่เธออย่างเธออย่างน้อยเช้าเงาคอยตา
ันบอกเธอนั้นรักกันรักกันนะเธอจากผู้เหงาเป็นใครถ้าคิดไปคงเจอมองดีดีก็คงจะมีดอกเจอเขาคงต้องเจอมองแต่เธออย่างเธออย่างโน
บินวนแต่ใจร้อนเร่ไปได้ทุกทีปากว่ารักรักแต่วันนี้พรุ่งนี้ก็จะแปรเปลี่ยนไปเพลงที่เป็นชื่อพยางค์เดียว3เพลงที่เราฟังจบไปนะคะพึ่งที่เพิ่งจบไปนี้ชื่อพึ่งคุณจินตนาสุวรรณสินขับร้องแค้นคุณสุวรรณีเนื่องนิยมและเงาโดยคุณยันยงเสรานนท์และไม่น่าแปลกนะคะทั้ง3เพลงนี้ผู้แต่งคือทาตรีและครูเอื้อค่ะนี่คือเพลงที่เป็นชื่อพยางค์เดียวหลายท่านบอกโอ้ทำไมเพลงก็จะซ้ำๆกันก็แค่นี้แหละนะคะเพลงที่อยู่ในแนวของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้มันก็จะต้องซ้ำไปซ้ำมาเป็นเรื่องปกติค่ะฝันหวานคุณวินัยและคุณชาวรีขับร้องคู่กันผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐปลูกเรือนหอไว้รอผู้เรียงเคียงสองไม้ไม้ปองหนวดน้องเป็นแม่บ้านก็เมื่อไรสองเราจะได้แต่งงานรักรักนานมาผ่านแรมรักจางไปที่ทำงานหาเงินเพื่อไปสู่ขอน้องต้องรอตลอดไปอย่าลืมเชื่อใจแม้วันไหนพี่มีจิตรอก่อนรอสักนิดอย่าคิดอะไรรออยู่อย่างนี้น้องกลัวคนดีจะแยกไปอย่ากลัวน้องเอ่ยดวงใจพี่ไม่รักผู้ใดขวัญใจผู้เดียวพี่รักรักคำนี้จะจริงจากใจหรือเกิดจากดวงใจว่าใจเป็นเจ็บช้ำ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 หัวใจกวนคร้ำคร้ำยังชื้นยังมีกลายเป็นอื่นไปสุดสันหวานดังเรารั
ักกันไม่หมายหวานใหญ่ไม่มีเก่าเลยหวั่นใจไปใหญ่รักใครไหนเปรียบปานว่ามีความหวานตัวพี่ก็จริงของเรารักจริงรักจริงกว่าดวงที่วันห่างไกลเธอสักคืนละเมื่อไหววันคืนก่อนนอนฝันรำพันฝันอะไรฝันว่าจูบน้องขอร้องดังฝันดูหน่อยเป็นไรอย่าเลยหลบไปเสียให้ไกลแล้วทำไงขึ้นใจหน่อยเคือเธอนี่เองไปพวกเรามาอย่าให้
ลื่นลมทะเลเฮระหวยกล่อมขวัญอันระโรยอ่อนโอยโอยอะไรเฮมันเฮมันไกวกล่อมไกวลมใจที่ร้องไห้อะไรร่าร่างนอนเสียดวงใจละเนยเพลินไปในฝันราวครางนิทราเถิดหนาใจอยากโคลนคลางฟื้นอารมณ์ทางเรื่องเพลินเรื่องร่างห่างลาไปเอาเฮ ลมทะเลไปไกลอกเอ้ยอกใจหลับตาหลับใจไม่ลงเรือลาตรงเหหายปลายเบารักเรียกร้องเรารักเศร้าถึงเอาห่วงเอาจนจิตสลายวายกลางจบไปนั่นคือลมทะเลเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะคุณยันยงเสรานนท์ขับร้องไว้ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อเพลินนาวาครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งแล้วก็ฝันหวานคุณวินัยและคุณชลีค่ะคุณสมศักดิ์และครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่ง3เพลงที่เราฟังกระจบไปแล้วนะคะหากคอร์รัปชันก่อตัวเริ่มต้นในสถานศึกษาเด็กนักเรียนลอกการบ้านโกงข้อสอบแซงคิวโกงเงินห้องโรงเรียนเรียกรับเงินแลกโอกาสเข้าเรียนทุจริตอาหารกลางวันนมโรงเรียนโกงเงินงบประมาณโกงเวลาประเทศไทยจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้อย่างไรมาร่วมกันฉีดวัคซีนต้านการทุจริตให้ทุกคนไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยต่อการโกงทุกรูปแบบแก้ทุจริตปลุกจิตสำนึกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียกระดับเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติและพัฒนาขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมสู่ความเสมอภาคอย่างสร้างสรรค์มีสันติสุขเสมอภาคเป็นธรรมลดเหลื่อมล้ำคนไทยเท่าเทียมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
พระราชทานความช่วยเหลือฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังสตรีเด็กเยาวชนและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้พึ่งพาตัวเองหลังพ้นโทษเปรียบเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของคนที่เคยก้าวพลาดกลับมามีชีวิตใหม่คืนคนดีสู่สังคมไทยThank you.
ไกลไกลสู่ความลนจำไรหายไปในเกี่ยวคืนชาตกรรมของคนบนฟังไม่เคยที่รังยั่งยืนมีเวลาร่าเริงรมรื่นก็มีวันคืนปืนทุกคนเศร้าปราบคนกลางฟังน้ำยังลายหญิงชายลมตายชายกังเขาเขาอยู่แต่ตัวเพียงตัวหนึ่งเท่าหนึ่งตาเท่าเราเราก็ตายตามกรรมยามตัวยังสังวรเถิดชีว่าสังวรคุณข้าว่าสูงดินต่ำสังวรว่าโพนแดนแฟนทำพระทำยังทำเพราะคนทำกรรมดีที่จบไปนั้นชื่อเพลงฝั่งน้ำจากคุณวินัยค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อเป็นผู้แต่งแล้วก็รักอะไรจากคุณศรีสุดารัชตะวันเพลงนี้ผลงานของคณาจารุกนกนะคะอีกเพลงหนึ่งเราจะฟังเสียงคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งนะคะจบเพลงนี้แล้วเราพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ
ต่อไปนี้ขอเชิญรุลินมุสิกพงษ์มีเพื่อนร่วมฝันในวันนี้วันที่มีเสียงเพลงบรรเลงงอเดี๋ยวออดอ่อนเดี๋ยวเรื่องอื่นเส้นชื่นบานเดี๋ยวสับสนถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนฝันวันพุธที่22กุมภาพันธ์2566ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะเริ่มกันด้วยเพลงชื่อเราคือคนไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องเป็นผลงานของอาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติเราคือคนไทยพร้อมใจไทยสามัคคีเราคือคนไทยรักไทยด้วยน้ำใจมันเรารวมใจกันเธอไทยไม่นายมีเมื่อมีศัตรูจูมาเรารบเรามีพร้อมใจผลีชีพชนเราคือคนไทยไทยรักแผ่นดินเหมือนดังไทยรักกายาไทยรักทาทาดังว่าโลกิตลังไหลไทยรักแผ่นฟ้าดังว่าเป็นลมหายใจสัตว์สัตว์เกิดไว้เนื้อกล้าวเราไทยทุกคนโอ้ไทยบรรพบุรุษชาวไทยสร้างสรรค์ไทยไว้ด้วยชีวิตตัวหินตะลีเพื่อสังสีเอกราชชาติไทยเราไทยขอให้ปฏิญญาจะรักษาไว้ด้วยหัวใจเพื่อชาติสัตว์สัตว์ไว้ให้ลือชาวบรรพบุรุษชาวไทยสร้างสรรค์ไทยไว้ด้วยชีวิตชีวิตโลหิตทะเลเพื่อสันสีเอกราชชาติไทยชาวไทยขอให้ปฏิญญาจะรักษาไว้ด้วยหัวใจชาติกษัตริย์ไว้ให้หรือชาว่าเราคือไทยที่จบไปนั้นชื่อเพลงเราคือคนไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำนะคะเป็นผลงานของอาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติค่ะชั่วโมงที่2ก็จะเป็นเพลงทั่วๆไปจากละครเรื่องศึกถลางผลงานของพลตรีนุจิตวาทการปี2480ชื่อเพลงแสงทินกรคุณอำพรชัดกุลขับร้องวันค่ำยามเย็นที่เคยได้
แสงธินกรเป็นเพลงที่คุณอำพรชัดกุลขับร้องนำหมู่ค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางแสดงเมื่อปี2480ทีวีช่อง4บางขุนพรหมสมัยแรกๆนั้นจะมีละครทีวีออกมาเยอะนะคะแล้วก็แต่ละท่านก็มีความสามารถทั้งในการแสดงและการขับร้องด้วยอย่างละครเรื่องสอนอนงมีเพลงชื่อม้าแก้วคุณมนัสรามโยธินขับร้องนำเพลงนี้เป็นผลงานของขุนวิจิตรมาตราและครูโพชูประดิษฐ์ม้าแก้วมโนไม่อะไรแน่แต่ชื่อนี่แหละคือมโนมัยคู่ใจสนองรูปประหงคมคำงามลำพองอุดปะทองเปล่าเพลิดเลิศทุกคันหาได้เหมือนมโนไม่ไม่ได้แล้วคือดวงแก้วแล้วอารามงามเฉิดฉันนับเป็นยานคู่ยากฝากชีวันเฉลิมขวัญนึกไหนได้อย่างใจเอ่ยมโนไม่อะไรแน่แต่ชื่อนี่แหละคือมโนมัยผู้ใจสนองรูประหงคมคำงานลำพังหาทองเจ้าเพลินเลิศทุกพันหาใดเหมือนI'm not afraid to die.
กายจนบายปราณร่วมประสานเกียรติวินัยเธอไทยทูลรักษาเขตประเทศไทยอันไพศาลให้ประการเป็นอยู่ไม่รู้สูญมันรักชาติเชิดชาติจรัสจรูนไทยไปบูนเอกราชผู้ชาติไทยนอกจากเพลงม้าแก้วแล้วนะคะยังมีเพลงขุนยังมีเพลงขุนพลแก้วซึ่งวันนี้เราก็นำให้ฟังกันแล้วทั้งสองเพลงเป็นเพลงในละครเรื่องสอนอนงแต่เดิมเนี่ยเป็นละครเวทีคณะปรีดาลัยแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงเมื่อปี2486นะคะใช้ดนตรีสากลมาประกอบเป็นคณะแรกต่อมาก็นำมาแสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหม2ครั้งด้วยกันค่ะครั้งแรกก็ปี2501คุณฉลองสิมาเสถียรและคุณอารีนักดนตรีเป็นผู้แสดงร่วมกันต่อมาก็ปี2507คุณกำธรสุวรรณปิยสิริและคุณอารีนักดนตรีซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนี่ยนะคะก็แสดงคู่กันจากนั้นก็นำมาแสดงทางช่อง9อสมทอีกแล้วก็อีกหลายๆครั้งที่นำละครเรื่องสอนอนงมาแสดงซึ่งนอกจากเพลงม้าแก้วขุนพลแก้วแล้วก็ยังมีเพลงนางแก้วอีกด้วยนะคะก็เป็นผลงานโดยคุณวิจิตรมาตราและครูโพชูประดิษฐ์ค่ะนี่คือสองเพลงที่เราฟังกันไปจากละครเรื่องสอนอนงคราวนี้ขอเชิญพบศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมตยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะผมไม่ค่อยจะได้นำเพลงจีนมาเสนอท่านผู้ฟังบ่อยนักเนื่องจากว่าขาดความสามารถในการที่จะเข้าใจความหมายแล้วก็อ่านชื่อเพลงเพราะฉะนั้นผมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเชิญคุณเศรษฐกรบุญกรกฎซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจภาษาจีนอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดีมาช่วยร่วมรายการด้วยทั้งนี้เพื่อที่จะได้อ่านภาษาจีนให้ชัดและแปลงความหมายออกมาให้ได้ชัดเจนท่านผู้ฟังก็จะได้อานิสงส์จากการที่ได้ฟังเพลงแปลงเหล่านี้ลึกยิ่งขึ้นวันนี้นะครับเราจะนำเพลงของนักร้องสตรีคนหนึ่งที่ชื่อว่าจางเสี่ยวอิงเพลงที่จะนำมาเสนอนี้คุณเศรษฐกรลองอ่านชื่อภาษาจีนหน่อยครับชื่อเพลงจีนก็คือฟงฉงหน้าหลี่ไหลนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือสายลมมาจากไหนฟงแปลว่าสายลมแปลว่าลมนะครับชงหน้าดีไหลมาจากไหนมาจากที่ใดครับทีนี้ในเนื้อร้องเพลงนี้ที่เป็นภาคภาษาจีนเนี่ยมันกล่าวถึงอะไรเป็นภาคภาษาจีนนั้นก็คือเป็นเรื่องของสายลมที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วยนะครับเมื่อแปลโดยภาพรวมๆออกมาแล้วนะครับก็คือลมรักนั่นเองขอบพระคุณมากครับผมเองผมไม่มีปัญญาที่ทำตรงนี้ได้เลยก็ต้องขอบพระคุณที่คุณเศรษฐกรช่วยทีนี้เรื่องของผู้ร้องล่ะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับสำหรับจางเสี่ยวอิงนั้นเพลงก็มีอยู่หลายอัลบั้มนะครับแล้วก็เข้ามามีบทบาทเป็นที่รู้จักของคนที่ชอบฟังเพลงจีนในเมืองไทยก็เข้ามาในยุคกลางๆสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรบริหารบ้านเมืองอยู่ก็ประมาณ 2,513-14 ครับก็เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ใช้เพลงจีนออกอากาศในรายการในสถานีวิทยุที่เป็นเสียงตามสายด้วยเหมือนกันใช่ครับค่ะมีบทบาทมากในยุคนั้นครับเพลงนี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ในแผ่นว่าผู้แต่งเนี่ยดูเหมือนจะชื่อโสหงหยวนนะฮะซึ่งผมไม่ทราบจะอ่านได้เพราะมันเป็นสังกฤษนะฮะถ้าถ่ายทอดใหม่ทีก็ขอแสดงความเคารพต่อผู้แต่งไว้ด้วยเพลงนี้เมื่อตอนเริ่มต้นร้องเนี่ยจางเสี่ยวอิงเนี่ยจะเริ่มร้องโดยไม่มีดนตรีคลอมาก่อนนะครับซึ่งเป็นการแสดงความสามารถในการขับร้องเพลงโดยไม่ต้องมีดนตรีคลอเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วหลังจากนั้นจึงจะเข้ากับวงแล้วจังหวะก็จะเร่งขึ้นเป็นที่
น่าพิรมอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นขอเชิญฟังเพลงทรงชงหน้าหลีหลายครับเชิญครับเสียงของจางเสี่ยวอิงในเพลงที่ชื่อฟงฉงหน้าหลีไหลครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือลมรักครับเพราะฉะนั้นตอนต้นเพลงเราจะได้ยินเสียงลมพัดมาก่อนแล้วก็เขาจะร้องโดยไม่มีดนตรีคลอครับแล้วจึงจะมาเข้าดนตรีทีหลังใช่ครับทีนี้จางเสี่ยวอิงเนี่ยเคยเข้ามาเมืองไทยสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรระยะหนึ่งใช่ไหมครับครับก็ระยะสั้นๆแล้วก็เงียบเป็นไปเป็นนักร้องในยุคที่มาไล่ๆกับอู๋กังนะครับอู๋กังนั้นก็มาระยะสั้นๆแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็เลยหายไปเลยหายไปเลยครับนั่นก็คือแนะนำให้รู้จักนะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่ชินกับจางเสี่ยวอิงหรือไม่ชินกับเพลงที่เธอร้องไปสักครู่นี้นะครับแต่เพลงนี้นะครับได้ถูกแปลงมาเป็นเพลงไทยสากลโดยณรงค์จันทร์แก้วนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยมนพวโรนิธิพาสแปลงชื่อใหม่เป็นภาษาไทยว่าสะใจเธอหรือยังครับนะครับ
แล้วก็มอบให้อรวีสัจจานนท์ร้องในแผ่นซีดีชุดไข่มุกบูรพานะฮะซึ่งเป็นไข่มุกบูรพาแผ่นที่3ในจำนวน5แผ่นของเธอแต่เนื้อความของเพลงนี้ครับจะไม่ใช่เกี่ยวกับลมและไม่ใช่เกี่ยวกับความรักเป็นเรื่องของการต่อว่าต่อขานกันเนื้อร้องจะบอกว่าเหมือนโดนสายฟ้าฟาดพลั้งพลาดไผลจนใจเผลอเจ็บอกช้ำคร่ำครวญพร่ำเพ้อสะใจเธอแล้วหรือยังครับนะครับเราจะฟังเสียงของอรวีสัจจานนท์นะครับผู้ซึ่งมีกำเนิดมาจากชุดเยื่อไม้ของสุนทรภรณ์หลายปีมาแล้วนะครับครับมาบัดนี้เธอก็มาร้องเพลงเป็นแผ่นซีดีออกมาไม่รู้ตะกี้ชุดตะกี้ชุดแล้วครับประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งนะในขณะนี้นะครับเอาละครับฟังเสียงของอรวีสัจจานนท์ครับใจเผลอเจ็บอกช้ำพร่ำครวญพร่ำเพ้อสะใจเธอหรือยังนักบุญแฝงในนานักลาเผยมาทีหลังคนหับจนหนทางถูกเธอฟังทั้งเป็นเธอเป็นพระลานข้าเข็นขอจงเว้นไม่เว้นของคุณอรวีสัจจานนท์นะครับเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ผมชื่นชมยินดีมาตั้งแต่สมัยเริ่มร้องเพลงสุนทรภรณ์นะฮะกับคุณทรงวุฒิปัจจุบันนี้เรียกว่าอยู่ตัวแล้วนะครับครับสบายมากทีเดียวก็เพลงที่ร้องไปนี่ก็คือเพลงชื่อสะใจเธอหรือยังซึ่งแปลงมาจากเพลงจีนที่ชื่อว่าฟงฉงหน้าลีไหลเดิมทีเดียวต้นฉบับร้องโดยจางเสี่ยวอิงครับครับผมไม่สามารถที่จะพูดภาษาจีนได้แล้วต้องเชิญคุณเศรษฐกรมาช่วยนะครับขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมตยกุลและคุณเศรษฐกรบุญกรกฎนะคะนำเพลงจีนและเพลงแปลงจากเพลงจีนนั้นมาให้เราได้ฟังกันการสนทนาของทั้งสองท่านนี้ก็บันทึกเทปเอาไว้นานแล้วค่ะเ
ดน้องชายพอควายเข้ามาพอคนโสภาเดินหน้าคอระฆังว่างูใจหานจอจานจริงจังขอถึงสีดำระวังช่อช้างโซโซเดินเซิร์ฟโซกระเทริมทางย่อหญิงเอวบางเคียงข้างดอชนาตอบประตักวานขอท่านพันทำทางขอมนพอโสภาเรียกหาทอผู้เฒ่าตอเน้นเล็กๆดอเด็กที่เศร้าสอบลอตอเต่าพวกเราท้อทุ่งพอทหารยิ่งยงพอทงนกกระทุ่งนอหนูดูยุ่งม่านมุงบ่อใบไม้พอปลาทิ้งพอพึ่งร้องให้พอฟ้าชอบใจยกให้พอผ่านพอวันหน้าเศร้าพอสำเภากล้าหาญพอมาตาลานรำคาญย่อยักษ์รอเรือรุ่งริงรอลิงจับหลักว่าแหวนแสนรักไม่ทักสอกลาสอฤษีมีเนื้อสอเสียรีบมาขอหีบใส่ผ้ารอจุลาวันนี้อ้าอังดูถูกพอนกถูกหน้าพี่จงจำให้ดีบทเรียนภาษาไทยเพลงที่จบไปนี้ชื่อเพลงบทเรียนภาษาไทยท่านจำได้ไหมคะว่าใครเป็นผู้ร้องยังเป็นเด็กชายอยู่เลยค่ะที่ร้องเพลงนี้คือคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2562ตอนที่ไปอยู่กับครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติครูพยงก็ป้อนเพลงให้ร้องมากมายนะคะโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนมากอักขระตัวรอตัวรอคำควบกล้ำทั้งหลายเด็กชายวินัยก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะอีกเพลงหนึ่งที่เราจะฟังเด็กชายวินัยพันธุรักษ์หรือคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติคือเพลงอุดมเด็กดีเด็กชายวินัยขับร้องกับเด็กหญิงพรทิพาบูรกิจบำรุงอุดมเด็กดีเป็นเพื่อนของเราเราทำอย่างเขาก็เป็นเด็กดีเราอย่าไว้ทนทุกคนสามัคคีรักษาความดีเชิดชูชาติไทยความดีนั้นทำไม่ยากมันไม่ลำบากที่จิตใจเรายึดศีลธรรมจรรยาการศึกษาเราก็เอาใจใส่ถึงปัญญา
ลงที่จบไปนั่นคืออุดมเด็กดีเด็กชายวินัยพันธุรักษ์ขับร้องกับเด็กหญิงพันธิพาบุรกิจบำรุงเป็นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติครูพยงท่านก็เลยนำเอาบทเรียนของเด็กๆในยุคนั้นมาแต่งเป็นเพลงให้เด็กชายวินัยกับเด็กหญิงพันธิพาขับร้องไว้คุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2562ท่านจะอายุ76ปีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วค่ะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆนะคะแล้วก็เป็นนักร้องศิลปินแห่งชาติที่เป็นตัวอย่างแก่บุคคลรุ่นหลังๆต่อไปเราภาคภูมิใจมาเสมอว่าประเทศไทยของเราเป็นดินแดนสันติภาพไม่มีที่ใดในโลกเสมอเหมือนเพราะคนไทยต่างยอมรับและเคารพในวิถีวัฒนธรรมซึ่งกันและกันสันติภาพที่สร้างบนความเข้าใจสันติภาพที่สร้างบนศรัทธาอันดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันหากเปรียบประเทศไทยเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดมายาวนานอย่างรากแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมลำต้นมั่นคงยืนยงยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มาร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีสร้างความรักความสามัคคีแทนคุณแผ่นดินเสมือนรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ต้นรักประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ให้เติบใหญ่และงดงามตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสไตล์โฮมสเตย์ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มออนไลน์กระจายสู่ลูกค้าต่างชาติทำให้โฮมสเตย์ไทยไปไกลระดับโลกเพิ่มรายได้พิเศษสำหรับครอบครัวและช่วยให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสัมผัสประสบการณ์ที่พักพร้อมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนอรรถรสความแปลกใหม่ตามท้องถิ่นกลิ่นอายวิถีชาวบ้านเติมเต็มความสุขสู่ชุมชนท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่ชุดหนึ่งนะคะให้ชื่อว่าสองจันสองจันนี้ก็หมายถึงนักร้องหญิงสองท่านซึ่งมีชื่อจันอยู่ด้วยก็คือคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาจัดทำเพลงร่วมกันแล้วขับร้องแบบประสานเสียงให้ชื่อว่าสองจันนะคะมีหลายเพลงทีเดียววันนี้เราจะฟังผลงานของสองจันทร์สามเพลงค่ะงามชายหาดเป็นผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูเสน่ห์โกมารชุนต่อด้วยทะเลระทมและทะเลไม่เคยหลับThank you.
ทะเลไม่เคยหลับจากสองจันทร์คือคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณสิริจันทร์อิสรางกูลอยุธยาขับร้องประสานเสียงนะคะเป็นผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตและครูสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติในภาพยนตร์เรื่องสวนสนทะเลระทมผลงานของครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติและงามชายหาดผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูเสน่ห์โกมารชุนทั้ง3เพลงนี้โดย2จันทร์คือคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณสิริจันทร์อิสรางกูลอยุธยานำมาให้ท่านได้ฟัง3เพลงนะคะและเราจะจากกันคืนนี้ได้เพลงชื่อรัตติการเป็นผลงานของคุณธนูอาริยะขับร้องโดยบุญสุดเทพวงกำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี2ศิลปินแห่งชาติค่ะรายการเพื่อนฝันในคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์ขอบคุณทุกท่านค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงบัดนี้และเราจะพบกันคราวหน้าในวันจันทร์นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสุขกายสบายใจสวัสดีค่ะนี้มัวมนฟ้ามนมืดมิดทรมานเดือนเลือนลับอำลาสีดำทาบทาทั่วพื้นพนาแนวไฟฟ้าดับเดือนลับลาดินดาวยังร่างร้ายดาดื้อ
ดับฟ้ามาลายโอ้ถ้าเป็นดังดาวสกาวพองเหมือนจะต้องฟันฝ่าหนทางยาวไกลเขานั้นสูงหรือสูงเกินใจหนทางไกลไกลหรือเกินคนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับThank you.